ช่วงนี้สนับสนุนโดยเม็ดอมตาจิ้งจกขยมจิ้งหรีดอมแล้วเสียงจะปี๊ดเหมือนจิ้งหรีดขยมจิ้งจกสนับสนุนโดยน้ำยาล้างจานตาไรป้อนอุ๊บอิ๊บทิ้งกลิ่นติดจานทิ้งเศษอาหารตกค้างสนับสนุนโดยยางรถยนต์กู๊ดบายแซ่บง่ายเลี้ยวสบายเบรกไม่ได้แล้วก็ตายทั้งคันสบู่ก้อนตราฤาษีหลบมุมเสาจากการคาดเดาต้องเห็นแต่เสาไม่เห็นฤาษีสเต็กโชคช่วยโชคดีเจอเนื้อสวยโชคซวยเจอเนื้อหมาอร่อยไม่ธรรมดาเหมือนกะโหลกหมาในบะหมี่โน่ช่วงนี้สนับสนุนโดยกาแฟยี่ห้อเขาไม่แคร์กาแฟดีกาแฟแท้แต่เขาไม่แคร์เขาเลยไม่กินแม้ป้อนถึงลิ้นเขาก็ไม่กินไม่กินไม่กินเขาไม่แคร์ร้านเสริมสวยเกศสยองสวยจนหมาต้องหันมองแล้วก็หอนร้องอย่างหวาดกลัวสุขภัณฑ์อยู่สุขมีความสุขทุกอนูไม่มีงูมาหลอกหลอนพ่อเราแถมพังพรไว้ในคอหาช่วงนี้สนับสนุนโดยกระเบื้องตราเป็นห่วงเป็นห่วงทนหายห่วงแต่ถ้ามันล่วงใส่หัวอย่างน้อยก็พิสูจน์ว่ามันทนกว่าหัวคุณยาหม่องแท้ตราแม่อุ้มลูกน้อยใช้สูตรใช้ดมใช้อมก็ได้ด้วยน้ำพริกไตปลาแห้งรสดีรสแรงถ้าไม่แพงไม่ใช่ของเราช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำปลาตาคนแบกจิ้งจกสัมผัสได้ถึงความสกปรกเพราะคนแบกจิ้งจกไปตกใส่ในถังปลาสนับสนุนโดยผงซักฟอกทอร์นาโดขีดสุดของการทำลายคราบทะลวงถึงเส้นใยผ้าทำให้ผ้าขาวสะอาดแต่ขยี้แล้วขาดไม่มีชิ้นดีช่วงนี้สนับสนุนโดยนมข้นหวานตราดอกทองกวาวขาวข้นหวานมันกินกลางคืนหวานถึงกลางวันกินทุกวันเบาหวานกินตายกับกะทิสดแท้ตราลอยไปต้มผัดแกงทอดให้อร่อยถูกใจใส่กะทิเหมือนไม่ได้ใส่เพราะใส่ยิ่งกว่าน้ำซุปต้องกะทิสดแท้ย้ำมาแท้นะฮะตราลอยไปน้ำมันพรายปลาปอบผีฟ้าดีดปุ๊บหลงปั๊บจับทำหมันแทบไม่ทันนะครับครีมบำรุงผิวตราอัลฟาลดทุกสิวลดทุกฝ้าขาวทุกหน้ายกเว้นหน้าตัวเองเครื่องครัวตาหัวนางอายใช้ดีใช้ง่ายแล้วก็ตายด้วยสารตะกั่วของเรานะครับครีมกันรอยตาสนิทติดทนติดนานติดตลอดการเพราะแกะไม่ออกนะครับผมอ่ะปลากระป๋องตราสามพ่อครัวนัวกับกระเทยรสชาติที่อร่อยรสมือคุ้นเคยรสชาติกระเทยที่เว้ยเฮ้ยกับพ่อครัวนะช่วงนี้สนับสนุนโดยสบายสบายบาร์ราชาทะเลทะเลปูใหญ่ใหญ่ดูอร่อยแต่เนื้อน้อยถ้าปูนากุ้งใหญ่เกินธรรมดาและราคาก็แพงเกินไปอ้าววันนี้ขอบคุณเจ้าของร้านคุณบะบู้ฮะที่เอาของมาเลี้ยงทีมงานวันนี้นะฮะเป็นหัวกุ้งทั้งหมดจำนวนนะฮะ2หัวครับตลกของฉากเสาหน้าที่ร้านมี Wi-Fi ป่ะหน้าไปแปลประโยคนี้เป็นตัวเลข4หลักตรงเตงนักเลงเก้งชนีหมีภูอ่ะนี่ง่ายมึงเก็บ Wi-Fi ไว้เรื่องคนเดียวเนี่ยคือนะครับผมขอโทษแล้วกันนะฮะอ่ะงั้นผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันทำไมฮะผมอาจจะมีเมียน้อยเล่นนักศึกษาไว้อย่างเงี้ยใบตองมีไว้ห่อไข่แล้วเธอเป็นใครที่จะมาห่อใจยูไม่เข้าใจเองอ่ะพาราดอกเขายังบอกเลยนะครับว่าเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยเธอพูดเหมือนเธอรู้จักพาราดอกคนเดียวถ้าเกิดทันเจนเจนน่าจะหนาวต้องสู้จึงจะชนะดิไอดอลเพนสีบันดาลใจอย่าใช้ชีวิตครูเป็นเรื่องตลกดูก่อนใครในโลกเสาร์หน้าเวลาเดิม